สวัสดีค่ะทุกท่านครูมาแล้วนะคะวันนี้วันอาทิตย์มาช้าหน่อยเพราะวันนี้ครูไปซ้อมดาบซามูไรมานะคะอีก2 อาทิตย์จะต้องเป็นผู้ช่วยสอนแล้วก็ตื่นเต้นนิดหน่อยนะคะจะเป็นคลาสสอนภาวะผู้นำแบบซามูไรครั้งแรกของครูในเมืองไทยคุณหนกมาแล้วสวัสดีค่ะคอร์สภาวะผู้นำแบบซามูไรนี่ไม่เคยมีใครสอนมาก่อนในเมืองไทยนะคะแล้วจะว่าไปแล้วในโลกก็อาจจะยากที่จะหาเจ้าสำนัก2 คนมาสอนได้พร้อมกันในคราวเดียวแต่ครูก็ชอบทำอะไรยากๆนะคะตอนเด็กๆครูมีฉายาว่าเล็กๆมิต้าไหมนะคะใหญ่ๆมิต้าทำทุกวันนี้ครูก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะชอบทำอะไรยากๆและขณะเดียวกันคุณครูทูสวัสดีค่ะมาดามกัญญาพันธ์สวัสดีค่ะเพิ่งสวดมนต์เสร็จอนุโมทนานะคะคุณสุทธิดาสวัสดีค่ะคุณดิวคุณดีนิสสวัสดีค่ะคุณกังสวัสดีค่ะคุณเปิ้ลสวัสดีค่ะนอร์เวย์มาแล้วทงมาด้วยเลยคุณวรรณการสวัสดีค่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลานะวันอาทิตย์ครูทราบว่าท่านอยากคุณมาดามกัญญาพันธ์บอกวันนี้เข้าห้องก่อนใครค่ะดีค่ะวันนี้ไม่สายนะคุณอรทัยสวัสดีค่ะคุณรัชนีสวัสดีค่ะคุณอภิดีสวัสดีค่ะคุณธันวาคุณเกตมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณสุวัติดาสวัสดีค่ะค่ะคุณอนันยาถ้าคุณนั่งทักอย่างนี้คงทั้งชั่วโมงเลยนะขออนุญาตครูเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวครูค่อยไปคุยด้วยคุณนุดีสวัสดีนะคะคุณหนุ่มจากสงขลาสวัสดีค่ะคุณธีรวิทย์สวัสดีนะคะครูจะได้สอนไหมเนี่ยคุณพิชนุชคุณสุดารัตน์เอาแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวครูจะเริ่มละวันอาทิตย์เราก็มาคุยกันเรื่องเบาๆสบายใจนะคะไม่ยาวมากครูอยากจะนําเรื่องที่ฟังแล้วชุ่มชื่นหัวใจมาฝากท่านสัก2เรื่องนะเรื่องแรกคือเรื่องปัญญาเรื่องที่2คือเรื่องของทานบารมีนะคะเรื่องแรกเนี่ยครูอาศัยเล่มนี้ของท่านวอเป็นหลักแล้วก็จะชวนคุยที่เกี่ยวข้องกับที่ท่านวอเขียนเอาไว้ด้วยความจริงครูชอบตั้งแต่ชื่อเล่มนะคะเล่มนี้ครูเคยเขียนรีวิวไว้ท่านที่อยากอ่านรีวิวเก่าๆของครูนะคะทำได้2ทางคือ1เข้าไปที่ Google นะแล้วพิมพ์ชื่อดร.นัทแล้วก็พิมพ์ชื่อหนังสือที่ครูเคยรีวิวไปนะคะรายชื่อหนังสือที่ครูเคยรีวิวไปทั้งหมดอยู่ในส่วนที่เรียกว่าโน้ตซึ่งอยู่ในเพจดร.นัทนะคะหรือถ้าท่านไม่รู้จริงท่านก็ลองพิมพ์มาได้ค่ะหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งครูอาจจะเคยรีวิวไปแล้วนะก็ลองพิมพ์ดูแล้ว Google ก็จะขึ้นให้นะคะเป็นรีวิวของเล่มนี้ก็มีก็เซิร์ชว่าดร.นัทแล้วก็วิชาแรกวิชาชีวิตก็จะเจอนะคะหรืออีกวิธีหนึ่งที่สนุกกว่าก็คือเข้าไปในเพจของครูเพจดร.นัทเนี่ยแล้วเข้าไปในส่วนที่เรียกว่าโฟโต้ท่านจะดูย้อนหลังเลยค่ะรีวิวหนังสือทุกเล่มของครูเนี่ยจะแนบไปพร้อมกับหน้าปกหนังสือนะคะเพราะฉะนั้นท่านก็เลือกดูจากหน้าปกแล้วก็คลิกอ่านรีวิวได้เลยก็มี2วิธีนะที่จะเลือกอ่านรีวิวเพื่อนมาแต่สุธาทิพย์มาสวัสดีจ้าคุณจุ๊บแจงมาจากสวิสนี่นะสวัสดีค่ะคุณมนยาเข้ามาแล้วเพื่อนมาแต่พี่นกสวัสดีค่ะคุณอุษณีคุณคันนิสวัสดีนะคะคุณพึ่งนันทิชาจากเชียงใหม่สวัสดีค่ะคุณแพทณภัทรฮ่องกงนะสวัสดีวันอาทิตย์ค่ะวันนี้ครูเข้าเรื่องเราเลยนะมาคุยกันเรื่องปัญญากันดีกว่าค่ะเรื่องปัญญาเนี่ยท่านวอเขียนไว้น่าสนใจหลายประเด็นนะคะเดี๋ยวครูจะขออนุญาตใส่แว่นกันนะเปิดเผยวัยที่แท้จริงวันก่อนครูไปหาซินแสหมอจีนที่เชียงใหม่มานะคะแล้วก็หมอจีนท่านอายุ80 กว่าแล้วนะมาจากจีนซึ่งเป็นอาจารย์หมอที่เก่งมากนะชนิดที่ว่ารัฐบาลจีนต้องเชิญกลับไปสอนทุกปีเนี่ยปรากฏว่าท่าน80 กว่าแล้วท่านอ่านฉลากยาตัวแรกๆสบายเลยขณะที่พอส่งให้ครูอ่านเนี่ยครูต้องบอกรอเดี๋ยวซินแสหยิบแว่นมาใส่อายคนอายุ80นะคะแต่นั่นแหละมหัศจรรย์นะภูมิปัญญาของเอเชียเราคนอายุ80 กว่าสายตาก็ดีมากเลยนะคะแต่ครูถามแล้วนะคะว่าท่านทำยังไงท่านคงดูแลตัวเองตั้งแต่ยังหนุ่มแหละคงไม่เหมือนพวกเราอะนะดูแลบ้างไม่ดูแลบ้างคุณรัชนีเอาลิงก์อะไรมาฝากเอ่ยอ๋อลิงก์โน้ตของครูใช่ไหมคะขอบคุณมากค่ะคุณมิ่งสวัสดีค่ะท่านพอเปิดไปน่าสนใจมากนะคะบอกว่าสิ่งที่ทำให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์อื่นๆก็คือมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตประเภทเดียวที่สามารถพัฒนาปัญญาได้และท่านวอลก็บอกอยู่ด้วยว่าคนเราอาจจะเกิดมาในฐานะปุถุชนธรรมดาแต่สามารถตายจากไปในฐานะอริยบุคคลนะคะอาจจะเกิดมาในฐานะคนด้อยโอกาสแต่ตายจากไปในฐานะผู้ให้โอกาสอาจเกิดมาในฐานะผู้ถูกกระทําแต่จากไปในฐานะผู้นําอันนี้ครูนึกถึงแบบมันเดลล่าคานธีอะไรอย่างนี้นะอาจเกิดมาในฐานะคนธรรมดาแต่จากไปในฐานะรัฐบุรุษอันนี้แหละแมนเดลาคานธีก็อีกหลายคนนะคะ
ทั้งหมดเนี่ยคุณสมบัติที่ท่านวอลบอกว่าคนทุกคนล้วนเปลี่ยนแปลงตนเองได้พัฒนาตนเองได้และในกระบวนการพัฒนาตนเองที่ว่านี้แหละปัญญาเป็นคุณสมบัติอันสำคัญที่สุดทีนี้มาดูกันค่ะว่าท่านวอลแบ่งปัญญาเป็นยังไงบ้างท่านยกตัวอย่างมาจากพระไตรปิฎกนะคะเช่นปัญญามาจาก3แหล่งปัญญา3ขั้นใครเคยอ่านมาแล้วบ้างใครเคยได้ยินมาแล้วบ้างมาฟังดูนะคะว่ามันมีอะไรกันบ้างนะแล้วเราสามารถพัฒนาแต่ละขั้นไปเพื่อความสุขความสำเร็จในชีวิตเราได้ยังไงนะทางพุทธเนี่ยเราจะขั้นแรกเราเรียกว่าสุตตมยปัญญาค่ะสุตตมยปัญญาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราท่านทำกันอยู่แล้วตั้งแต่เด็กนะจนถึงตอนเนี้ยทุกท่านที่ดูไลฟ์ครูอยู่ตอนนี้กำลังพัฒนาสุตตมยปัญญามาอยู่นะคะสุตตมยปัญญาเนี่ยก็คือปัญญาที่เกิดมาจากการศึกษาหาความรู้ทั่วไปจะอ่านจะฟังจะเรียนจากคนอื่นทำนองนี้นะคะก็เป็นลักษณะปัญญาที่เกิดจากการสั่งสมองค์ความรู้นะปัญญาขั้นที่2ปัญญาขั้นที่2ก็คือจินตามยปัญญาจินตาฟังดูคุ้นๆไหมคะเหมือนคำว่าจินตนาการไหมนั่นแหละถูกแล้วค่ะจินตนาการเนี่ยจินตามยปัญญาเนี่ยคือปัญญาที่เราต้องมีข้อมูลดิบจากสูตมยปัญญาก่อนจากปัญญาขั้นแรกปัญญาขั้นแรกนะครับคุณจะแปลเป็นภาษาอังกฤษคุณอยากเรียกว่าเป็น data นะคะ data นะออกเสียงแบบไทยๆนะเป็นข้อมูลดิบทั่วไปนะปัญญาขั้นที่2หรือจินตนาการเนี่ยเป็น imagination หรือ creativity นะคะหมายความว่าเราเอาข้อมูลดิบที่เราได้มาจากการเรียนรู้นี่แหละมาผสมปนเปกันและสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมานี่เป็นจินตามยปัญญาหลายท่านอาจจะเคยได้ยินใช่ไหมคะที่ไอน์สไตน์เคยกล่าวไว้ว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้ไอน์สไตน์เขาเก่งนะเขาก็เข้ามาทางพุทธได้เหมือนกันนะว่าระดับจินตามยปัญญาหรือปัญญาที่ใช้จินตนาการเนี่ยมันอยู่ระดับสูงกว่าการฟังเขาถึงมาเฉยๆการอ่านมาเฉยๆการเรียนรู้จากคนอื่นมาเฉยๆนะคะคือเหมือนใช้ปัญญาตัวเองคิดขึ้นมาเองและสิ่งหนึ่งที่ไอน์สไตน์ไปไม่ถึงคือปัญญาขั้นสูงสุดขั้นสุดท้ายของทางพุทธค่ะพระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าภาวนามยปัญญาภาวนามยปัญญาเนี่ยเกิดได้จากการลงมือทำถ้าเป็นในทางโลกนะคะหลายท่านก็อาจจะรู้จักแล้วการทำมาหากินมีประสบการณ์เอาเนื้อเอาตัวเอากายใจเราไปฝึกทำนู่นทำนี่เนี่ยมันเป็นภาวนามยปัญญานะคะแต่ว่าในความหมายเชิงพูดจริงๆเนี่ยหมายถึงการฝึกพัฒนาจิตเช่นการเจริญสมาธิหรือการเจริญสติเป็นต้นนะคะเจริญสมาธิได้ความสงบนะได้ความสุขความสงบส่วนสติเนี่ยจะได้ปัญญา ท่านวอบอกว่าถ้าปัญญาขั้นแรกนะคะขั้นที่เป็นสูตมยปัญญาคือการจากการเรียนรู้จำฟังมาเนี่ยถ้ารู้เยอะหน่อยเขาก็เรียกเป็นพหูสูตรปัญญาขั้นที่2จินตนาการใช่ไหมคะจินตามยปัญญาเนี่ยถ้าใครที่เป็นคิดเก่งหน่อยเขาก็จะเรียกว่านักคิดใช่ไหมคะสมัยนี้เรียกนักคิดนะแต่ถ้าปัญญาบนความเห็นแจ้งหรือภาวนามยปัญญาปัญญาขั้นสูงสุดขั้นที่3เนี่ยท่านวอลเรียกว่าใครเข้าไปถึงขั้นนั้นได้เนี่ยก็คือเรียกว่าเป็นอริยะบุคคลซึ่งมนุษย์ทุกคนนะคะมีศักยภาพที่จะพัฒนาตัวเองไปได้ทุกอย่างทั้ง3ขั้นเลยค่ะเราสามารถศึกษาหาความรู้ธรรมดาเหมือนที่ท่านนั่งดูตอนเนี้ยท่านกำลังพัฒนาสุตมยปัญญาอยู่ก็เป็นท่านก็เป็นพหูสูตรได้นะเพราะท่านก็ฟังครูคุยเรื่องนู้นเราเรื่องนี้หลายเรื่องแล้วก็ท่านก็คงจะฟังเรียนรู้จากที่อื่นอีกครูเชื่อว่าถ้าคุณสนใจฟังไลฟ์เรื่องความรู้เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยท่านก็คงจะมีแหล่งความรู้ของท่านหลายแห่งรู้ที่ไหนก็ส่งข่าวบอกครูด้วยนะคะครูก็จะยังเป็นคนที่พัฒนาตัวเองยังศึกษาหาความรู้อยู่เหมือนกันนะปัญญาขั้นที่2ครูก็เชื่อว่าทุกท่านทำได้ดีอยู่แล้วเพราะว่าเวลาครูถามอะไรแต่ละทีเนี่ยตอบมาแต่ละอย่างแต่ละคนนะคะสมเป็นนักคิดจริงๆนะคะแล้วก็วันนี้ถามอะไรดีนะอยากอ่านอีกที่คุณผู้ชมตอบมาอ่านแล้วชื่นใจนะคะบางทีก็ขำๆนะเมื่อวานมีใครตอบอะไรมาสักอย่างกูจำไม่ได้ปัญญาขั้นที่3เนี่ยขั้นรู้แจ้งอย่าคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวนะคะท่านพุทธทาสกล่าวว่าอยู่ในศักยภาพที่มนุษย์ทุกคนไปถึงได้นะแล้วความจริงเราทุกคนควรจะตั้งเป้าเอาไว้จำได้ไหมที่เมื่อวานครูพูดถึงการตั้งเป้าตั้งเป้าตั้งให้ชัดเจนเนี่ยถ้าเราจะตั้งเป้าให้ชัดเจนว่าเราอยากจะเป็นอริยะบุคคลขั้นต้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ตั้งเป้าไว้นะคะแล้วก็พอเป้ามันชัดเจนเนี่ยคือจิตใต้สำนึกมันเหมือนเป็นอธิษฐานบารมีนะจิตใต้สำนึกเขารับรู้ก็จะพยายามเดินไปทางนั้นทุกคนเนี่ยมีศักยภาพที่จะพัฒนาข้อที่3คือปัญญาสูงสุดของพุทธศาสนาได้นะทีนี้หมดหมวดแรกละที่ท่านวอลบอกว่าปัญญา3ระดับนะคะต่อมานะปัญญาที่มาจากหลักหัวใจนักปราชญ์อันนี้ถ้าท่านวัยใกล้เคียงกับครูไหนใครยกมือขึ้นมีใคร50มาคะในห้องนี้40ก็ได้ท่านจะอาจจะได้เคยได้ยินคำนี้นะ
ตอนเด็กๆครูว่ามันมีอยู่ในโฆษณาหรือว่าในอะไรสักอย่างที่ครูคุ้นหูมากหรือในตำราเรียนนี่แหละค่ะเคยได้ยินไหนใครบอกครูซิเคยได้ยินคำว่าสุจิปุริไหมคะเป็นคำย่อนะภาษาบาลีสุจิปุริใครทราบว่ามันหมายถึงอะไรพิมพ์คำตอบมาก็ได้ครูจะลองเช็คหน่อยว่ามีใครคุณโยธกาตอบมาแล้วว่า54ทราบไหมคะว่าสุจิปุริแปลว่าอะไรไหนมีใครตอบได้บ้างไหนขอครูดูหน่อยขอครูทักทายแล้วก็ดูหน่อยนะคะเดี๋ยวนะมีใครเข้ามาแล้วบ้าง เพื่อนมาแต่ทักครูว่าครูจอมนะคะเพื่อนกันคุณนาคสวัสดีค่ะจากอุบลนะคุณพัชสอนสวัสดีค่ะคุณเล็กคุณเข้ามาแล้วนะคะยิ้มมาเลยคุณนาโอจังคุณรัชนีเอาลิงก์อะไรมาแปะให้ครูด้วยขอบคุณนะคะคุณมิ่งคุณอาทิพาโค้ชตุ้มมาแล้วคุณยุทธกาพัทลุงคุณพิทยาพรคุณสุนันท์เยอรมันเอาวันนี้ทานวันหยุดนะคุณสารณาสวัสดีค่ะวันนี้มาวันแรกนะไม่เคยเห็นชื่อคุณสารณะชื่อเพราะจังค่ะว่าคุณวรารักษ์มาครั้งแรกยินดีต้อนรับนะคะคุณอ้อยรังสีมาสวัสดีค่ะคุณเต็มสีคุณมุกอันดามันคุณสุภาวันโอตตี้คุณหนกมาช่วยนับคนให้ถือว่าเป็นร้อยวันอาทิตย์นะคะคนก็เยอะคุณชินทาโบมาแล้วคุณนฤมลสวัสดีค่ะคุณพิยดาคุณโซกูดคุณนิดคุณพี่อ้อคุณหนุ่ยหรือคุณนุ้ยนะคะแล้วก็คุณมนเพื่อนมาแตนสวัสดีจ้าคุณอนันต์คุณอัญชลีคุณอรทัยคุณพี่อ้อมีใครตอบครูหรือยังเดี๋ยวครูดูผ่านๆนะคะฟังพูดอ่านเขียนโอ้คุณสภวันตอบถูกเป็นคนแรกเลยขอบคุณนะคะ เดี๋ยวครูถูกไม่ถูกทีเดียวคุณสภวันอยากจะลองตอบอีกสักครั้งไหมคะคุณสภวันตอบว่าฟังพูดอ่านเขียนนะเกือบแล้วค่ะใกล้ละมีใครถูก2ใน4นะคะครูแต่ครูก็ให้คะแนนเต็มนะในฐานะที่ว่าร่วมมือร่วมใจช่วยกันตอบไม่ให้ครูเล่นอยู่คนเดียวนะแล้วตอบเป็นท่านแรกนะคะพูดคิดอ่านเขียนเหรอยังไม่ตรงนะคะฟังคิดถามเขียนมีถูกคนนึงแล้วคุณศิริลักษณ์ค่อยเอาคุณเปิ้ลสวัสดีค่ะตอบถูกแล้วค่ะคุณศิริลักษณ์ยินดีด้วยนะคะฟังคิดถามเขียนคุณสุนันท์49บอกไว้มาด้วยนะคะคุณอัญชลีโอ้ตอบกันใหญ่เลยเอาล่ะโอ้โหมีมาเต็มๆเลยคุณอัญชลีบอกสุดตาจิตตาคุณชาลิขิตคุณอรทัยบอกชอบแก้มครูวันนี้ครูไปออกกำลังกายมาค่ะต้องฟิตหน่อยนะเพราะว่าต้องจะสอนอยู่แล้วนะคะสอนดาบนี่ครูต้องฟิตนิดนึงนะคะก็เต็มที่นะคะทีนี้มาดูกันครูจะเฉลยแล้วค่ะก็คือเหมือนที่คุณอะไรนะตอบมาถูกกับท่านแรกเมื่อกี้ที่ครูบอกนะคุณสุภลักษณ์หรือเปล่าหนอเมื่อกี้นะที่ฝั่งคิดถามเขียนนะคะสุมาจากคำว่าสุตตะนะคะจินจิมาจากจินตะเมื่อกี้ที่จำคุยกันจำได้ไหมจินตามายปัญญาคือการคิดนะคะปุคือปุจฉาลิก็คือลิขิตเรื่องการสุตตะครูคงไม่ต้องบอกท่านกำลังทำอยู่แล้วนะคะสุตตะเนี่ยเพราะฉะนั้นก็คือมันรวมถึงการหาความรู้ทุกรูปแบบไม่ใช่เฉพาะการฟังอย่างเดียวนะคะสมัยโบราณสมัยพระพุทธองค์เนี่ยจะเห็นว่าทรงเทศสอนนะไม่ได้ทรงให้คนไปอ่านหนังสือนะคะเพราะฉะนั้นสุตตะนี่คือการเรียนรู้สมัยก่อนใช้การฟังวิธีการถ่ายทอดพระไตรปิฎกในยุคแรกยังไม่มีเป็นลายลักษณ์อักษรเขาก็ถ่ายทอดกันอย่างที่เรียกว่ามุขปาฐะก็คือว่ากันปากเปล่าท่องกันมาทั้งพระไตรปิฎกนะคะเพราะฉะนั้นข้อแรกการเรียนรู้ถึงใช้คำว่าสุตตะคือใช้คำว่าการฟังนะแต่อย่างที่ครูบอกวันก่อนจำได้ไหมว่าคนเราอันนี้วิทยาศาสตร์สมัยใหม่บอกนะมันมีแต่ละคนจะถนัดคนละอย่างลองสังเกตตัวเองจะพิมพ์ตอบครูมาก็ได้นะคะว่าท่านเป็นคนถนัดการเรียนรู้แบบไหนการเรียนรู้หลักๆที่คนเราจะถนัดเนี่ยมันมีอยู่3แบบอาจจะมีมากกว่านั้นแต่3แบบเนี้ยเด่นกว่าเด่นที่สุดนะคะคือบางคนจะถนัดด้านวิชวลก็คือเรียนรู้จากการมองจะมองเห็นภาพมองแผนที่แผนภูมิอะไรเก่งอ่านหนังสือถนัดทำนองเนี้ยนะคะหรือว่าดูอะไรต่างๆดูไลฟ์ตอนทำนองเนี้ยก็จะเป็นคนที่วิชวลนะพวกนี้ให้เขาไปใช้ทักษะอื่นในการเรียนรู้เขาจะไม่ถนัดเท่าประเภทที่สองคือการฟังค่ะคนที่เรียนรู้ถนัดจากการฟังเนี่ยภาษาอังกฤษเขาใช้ว่า oral A-U-R-A-L ถ้าจำไม่ผิดนะคะก็คือเหมือน auditory นี่แหละก็คือการฟังนะคะคนพวกนี้ให้เขาไปอ่านหนังสือบางทีเขาไม่ชอบมันก็จะเหมาะกับหนังสือเสียงหรือว่าต้องให้คนพูดเลคเชอร์ให้ฟังอันเนี้ยจะชอบประเภทที่3คือเรียนรู้จากการลงมือทำหรือ kinesthetic เนี่ยรู้สัมผัสจากร่างกายหรือรู้จากความรู้สึกประเภทที่3เนี่ยให้เขาอ่านเขาก็ไม่ค่อยเข้าใจให้เขาฟังเขาก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าลงมือทำหรือว่าใช้ความรู้สึกอะไรพวกเนี้ยคนประเภทที่3เนี่ยเขาก็จะ
เรียนรู้ได้ดีนะคะสุตะนะอันแรกนะในเรื่องเนี่ยท่านวอยกตัวอย่างท่านพุทธทาสว่าขนาดเป็นพระที่อยู่ในสวนโมกซึ่งสมัยก่อนเนี่ยก็ยังแบบเป็นที่แบบเป็นป่านะฟาจะว่าไปแล้วก็ยังสนใจศึกษาหาความรู้สั่งหนังสือมาจากทั่วโลกนะคะบางพรรษานี้ท่านพุทธทาสถึงกับปิดสวนโมกเพื่อประกาศอ่านพระไตรปิฎก3เดือนช่วงเข้าพรรษานะคะถึงขนาดนั้นนะท่านเคยกล่าวบอกว่าท่านเขียนจดหมายหาใครสักคนน่าจะเป็นพระด้วยกันนะคะค่ะอ๋อสามเณรกรุณากุศลาสายที่เรียนอยู่อินเดียท่านเขียนไปบอกว่าผมอยู่ในป่าก็จริงผมในที่นี้คือท่านพุทธทาสนะคะแต่ผมมีหนังสือตำรับตำราอยู่เป็นเพื่อนอย่างเพียงพอรวมแล้วมากกว่าที่ผู้อื่นเขามีกันทั้งอำเภอโหท่านพุทธทาสมีหนังสือมากกว่าคนทั้งอำเภอชัยยานะคะซึ่งก็เห็นไหมประหลาดของโลกอยู่ที่ไหนก็ได้ถ้ามีหนังสือนะอันนี้อันแรกนะสุนะอันที่สองจิหรือจินตะคือการคิดนะคะท่านวาบอกว่าไม่ใช่การคิดแบบเรื่อยเปื่อยไปเรื่อยนะคะแต่เป็นการคิดอย่างมีระบบนะคิดอย่างมีสติท่านบอกคิดอย่างเรื่อยเปื่อยนะเป็นการคิดระดับสัญชาตญาณไม่ก่อให้เกิดปัญญาแต่คิดอย่างมีสติเนี่ยเป็นการคิดที่มีคุณภาพนะคะเป็นการคิดที่มีคุณภาพซึ่งท่านวาบอกว่าคนที่จะเป็นนักคิดให้มีคุณภาพท่านวาบอกวิธีมาด้วยนะคะลองดูเอาไปใช้ได้ไหมนะอันแรกคือต้องเป็นคนช่างสังเกตสังเกตนี่คือสติอ่ะนะช่างสังเกตคือมองสิ่งต่างๆอย่างลึกซึ้งแล้วก็ต้องรู้จักสังกาด้วยใครรู้บ้างว่าสังกาแปลว่าอะไรก่อนครูจะมาอ่านหนังสือท่านวอลเล่มนี้ครูก็ไม่รู้หรอกนะว่าสังกาแปลว่าอะไรนะคะภาษาไทยครูไม่เก่งขนาดนั้นนะสังกาคือการรู้จักตั้งคำถามน่าสนใจไหมต้องทั้งสังเกตและสังกานะไม่เก็บความสงสัยไว้เฉยๆแล้วไปค้นคว้าหาคำตอบท่านว่าฟังแล้วเหมือนคุณสมบัติของพวกนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลกไหมคะสังเกตนะแล้วก็สังกาตั้งคำถามในที่นี้ท่านยกตัวอย่างใครหนออ๋อท่านยกตัวอย่างเนลสันมันเดลาท่านบอกว่าเนลสันมันเดลาเนี่ยติดคุกอยู่ตั้ง27 ปีแต่ว่าเขาช่างสังเกตว่าถ้าเขาอยากจะชนะคนขาวได้เนี่ยเขาต้องเรียนรู้คนขาวให้ถ่องแท้ก็เริ่มเรียนภาษาคนขาวเริ่มสังกาคือตั้งคำถามว่าคนขาวสนใจเรื่องอะไรบ้างเช่นสนใจกีฬารักบี้ท่านก็ไปศึกษากีฬารักบี้แล้วก็หาเรื่องคุยกับผู้คุมจนชนะใจผู้คุมหมดทั้งคุกแล้ววันที่ท่านสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของแอฟริกาใต้ท่านเชิญผู้คุมท่านที่เคยคุมท่านตอนท่านเป็นนักโทษมานั่งแถวหน้าด้วยนะน่ารักมากอันนี้เมื่อกี้สุกจิไปแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปที่ปุกับลิปุคือการตั้งคำถามผุดฉาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยบางทีนะคะมันไม่ต้องเป็นการตั้งคำถามที่ตั้งคำถามออกมาแบบถามคนอื่นน่ะแต่มันจริงๆมันคือถามตัวเองนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องง่ายๆความจริงก็ไม่ง่ายนะอย่างเช่นไอแซคนิวตันตั้งนั่งอยู่ใต้ต้นแอปเปิลนะคะแอปเปิลหล่นใส่หัวถ้าเป็นเราลูกมะพร้าวหล่นใส่หัวเราจะตั้งคำถามไหมคะคนส่วนใหญ่อาจจะสะบัดชาวบ้านต่อว่าต้นมะพร้าวใช่ไหมคะแต่ว่าไอแซคนิวตันเขาก็เกิดตั้งข้อสงสัยขึ้นมาจนขึ้นมาได้เป็นทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกนะถ้าครูจำไม่ผิดนะคะครูก็ไม่ได้เรียนฟิสิกส์นะแต่ครูพูดว่าใช่อีกอันน่าสนใจกว่าพระพุทธเจ้าตอนเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านเนี่ยท่านเป็นนักตั้งคำถามนะครูเคยอ่านหนังสือเรื่อง start with why เคยได้ยินกันไหมคะ ว่าความจริงเนี่ยถ้าผู้ที่ประสบความสำเร็จระดับผู้นำของโลกหนังสือเล่มนี้ก็พูดในเชิงธุรกิจนะคะครูเคยเขียนรีวิวไว้แล้วนะคิดว่าภาษาไทยจำไม่ได้ว่าเขาใช้ชื่อว่าอะไรนะแต่เขาบอกว่าคนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกอย่างสตีฟจ็อบหรือใครต่อใครเนี่ยเวลาเขาจะตั้งคำถามให้เป็นแนวทางในการทำธุรกิจเนี่ยพูดง่ายๆถ้าเขาจะโฆษณาเนี่ยเขาจะไม่บอกว่า Apple ทำอะไรผลิตอะไรหรือผลิตคือไม่บอกว่า what แล้วก็ไม่บอกว่าผลิตอย่างไรคือแบบคอมพิวเตอร์คุณภาพดีเลยทำนองนี้แต่เขาจะบอก why ค่ะก็คือตั้งคำถามว่าทำไมถามว่าทำไม Apple ถึงทำธุรกิจอยู่เหตุผลที่ Apple ทำธุรกิจอยู่ก็คือเขาต้องการสนับสนุนให้คน think different slogan ของเขาเนอะก็คือคิดต่างคิดสร้างสรรค์ support คนตัวเล็กๆให้ลุกขึ้นมาทำอะไรก็ได้ที่แตกต่างสร้างความแตกต่างคำว่าสร้างความแตกต่างให้โลกหรือ make a difference ภาษาอังกฤษเนี่ยค่ะ make a difference นะครับภาษาอังกฤษหมายความว่าการทำอะไรบางอย่างที่มีคุณค่านะมีความสำคัญ make a difference ไม่แค่ทำไม่ใช่แปลว่าทำตัวแตกต่างจากชาวบ้านที่ลึกกึกกือเฉยๆนะคะแต่หมายความว่าแตกต่างอย่างมีคุณภาพด้วยนะพระพุทธเจ้าตอนเป็นเจ้าชายสิทธัตถะท่านก็ตั้งคำถามไหนใครจำได้บ้างว่าเจ้าชายสิทธัตถะตั้งคำถามว่าอะไรตอนก่อนที่จะเสด็จออกผนวกครูถามค
คำถามนักเรียนบ้างไหนทดสอบความรู้กันหน่อยมีใครจำได้ไหมครับว่าตอนก่อนออกผนวดเนี่ยครูใบ้ให้นิดนึงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยก่อนที่จะออกผนวดแล้วตรัสรู้เป็นพุทธเจ้านะท่านก็ start with why เหมือนกันนะฝรั่งเข้ามาเถอะ start with why เริ่มด้วยการถามว่าทำไมก่อนเนี่ยพระพุทธเจ้าถามคำถามนี้มาตั้ง 2,600 กว่าปีแล้วนะคะไหนใครอยากตอบครูไหมว่าพระพุทธเจ้าถามว่าถามตัวเองว่าอะไรตอนก่อนที่จะออกผนวดคุณกังช่วยเอาชื่อหนังสือมาด้วยนะขอบคุณค่ะรู้สึก Start With Why คนเขียนชื่อไซมอนซีเน็กนะคะคุณกังแล้วก็เขามี TED Talk ด้วยนะใครพอฟังภาษาอังกฤษได้ไปหา TED Talk ของไซมอนซีเน็กฟังก็สนุกดีนะคะพูดง่ายๆว่าสรุปหนังสือหนาๆเขาอยู่ใน TED Talk 18นาทีประหยัดเวลานะคะคุณเปิ้ลดักนอร์เวย์นักเรียนนอร์เวย์ตอบเป็นคนแรกนะคะเอาไม่ใช่คุณหนกตอบก่อนทำไมทุกคนต้องตายเกือบแล้วค่ะเป็นแค่ส่วนหนึ่งคนเราเกิดมาทำไมอันนั้นคือคุณเปิ้ลของนอร์เวย์นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้และท่านทราบว่าเกิดมาทำไมนะคะโค้ชบีอ่านเพิ่งมาดูนะคะคุณปิยดาสวัสดีค่ะคุณวีวีมาแล้วกับพิสเบิร์กได้ยังอยู่เกิดมาเพื่ออะไรคุณจุไรวันตอบถูกท่านแรกเลยทำไมคนเราถึงเดี๋ยวดิยังเกินตอบเกินไหมนะคะคุณสุภวรรณเพิ่งฟังเทสท็อปเรื่องนี้พอดีทำไมต้องเกิดแก่เจ็บตายคุณนริศรากับคุณจุไรวันเนี้ยเกือบถูกแล้วค่ะส่วนคุณเดี๋ยวนะคะเมื่อกี้คุณผ่านคุณโยธการเนี่ยนั่นคือสิ่งที่คุณโยธการตอบว่าเห็นคนแก่เจ็บตายแล้วนักบวชมีความสุขเป็นเหตุผลให้ออกผนวดมันก็ถูกอีกอันนึงนะคะแต่ว่าคำตอบของทั้งสองท่านนะคะก็คือต้องมารวมของคุณจุไรวันคุณโยธการกับคุณนริศราเนี่ยก็ต้องเอามารวมกันนะคะก็คือส่งตั้งคำถามก่อนว่าทำไมคนเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วก็แล้วท่านก็มาอ๋ออ๋อนี่คืนไหนทราบไหมคะมีใครทราบไหมว่าอ๋อคืนไหนท่านอ๋อคืนที่เจ้าชายราหุลประสูติค่ะท่านก็อ๋อว่าทำไมสาเหตุที่คนเราเกิดแก่เจ็บตายนั้นอ่ะก็จนคนเราแก่คนเราต้องเจ็บคนเราต้องตายก็เพราะมันมีการเกิดไงเพราะคนเราเกิดท่านก็ได้คำตอบในคืนนั้นเพราะเกิดเนี่ยเป็นต้นเหตุของแก่ของเจ็บของตายปกติคนเรานะคะถ้าบอกกลางวันตรงข้ามกับกลางคืนใช่ไหมหนาวตรงข้ามกับร้อนใช่ไหมครับพระอาทิตย์ตรงข้ามกับพระจันทร์ทำนองเนี้ยถ้าสมมติคนเราบอกว่าการเกิดเนี่ยตรงข้ามกับอะไรคนส่วนใหญ่ก็นึกถึงว่าการเกิดตรงข้ามกับความตายแต่เจ้าชายสิทธัตถะทรงปัญญาบารมีไม่เหมือนพวกเราทั่วไปนะคะท่านเห็นการเกิดแล้วท่านบอกถ้ามีการเกิดได้มันก็มีการไม่เกิดได้เหมือนกันโอ้โหตอนที่ครูรู้เรื่องนี้ครั้งแรกขนาดครูปฏิบัติธรรมบ้างแล้วนะก็ยังรู้สึกว่าทึ่งมากเลยนะคะท่านตั้งคำถามวายชนิดก้องโลกสถานโลกเลยนะว่าทำไมคนเราเกิดแล้วทำไมจะไม่เกิดแล้วมีวิธียังไงที่จะไม่เกิดไม่เกิดให้ได้เพราะฉะนั้นท่านจึงมุ่งหาวิธีที่จะไม่เกิดแล้วท่านถึงไปเห็นนักบวชอยู่ในส่วนนั้นท่านก็เห็นว่าชีวิตนักบวชเนี่ยเพื่อไปแสวงหาวิธีที่จะไม่เกิดอีกเนี่ยเป็นความสุขอย่างยิ่งท่านก็เลยออกผนวดนะคะนั้นคุณเป็ดลุงที่มาบอกว่าหนังสือชื่อภาษาไทยทำไมต้องเริ่มด้วยทำไมเหรอคะหนังสือภาษาไทยชื่อนี้เหรอเอาครูไม่ทราบนะคะครูจำไม่ได้คุณชยามาแล้วสวัสดีค่ะเป็นคำถามที่คมมากเลยนะคะที่พระพุทธองค์ตั้งไว้มันก็เปลี่ยนโลกจริงจะเห็นว่าแม้กระทั่งพระโพธิสัตว์จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าท่านก็ตั้งคำถามว่าทำไมนะคะเมื่อกี้มีสุมีจิตนะมีปุไปแล้วปุจฉานะคะลิคือลิขิตคือการบันทึกการจดสมัยนี้ก็ต้องเรียกว่า knowledge management นะคะคือการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบด้วยการเขียนหรือบันทึกเอาไว้นะคะท่านวัวบอกว่าการถ้ามีใครเป็นนักจดมีใครเขียนไดอารี่ทุกวันไหมคะไหนบอกครูให้ชื่นใจหน่อยมีใครจดขยันจดเรื่องนู้นเรื่องนี้ทุกวันไหมครูเนี่ยทำได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะสารภาพแต่ว่าครูบันทึกไว้ในแอปเนี่ยทุกวันไอ้ Things Tree ที่ครูใช้เนี่ยนะคะครูทำของครูอยู่ทุกวันแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าจะให้ดีเนี่ยต้องเขียนด้วยมือมันพัฒนาสมองมากกว่านะคะท่านว่าบอกว่าคนที่จดบันทึกไว้เยอะเนี่ยย่อมมีฐานข้อมูลมากมายสำหรับเอาไว้คิดถูกไหมคะจำได้ไหมภาวนาปัญญาสองขั้นแรกสูตมยปัญญาคือการเรียนการฟังการอ่านถ้าเราจดเอาไว้เนี่ยเราจะมีข้อมูลดิบหรือ data มากพอจะมาพัฒนาเป็นจินตามายปัญญาหรือแบบ creativity หรือ imagination ได้นะคะคือครูลืมบอกขั้นที่3ก็คือขั้นแรกสูตมยปัญญาคือ data ข้อมูลนะคะจินตามายปัญญาคือ creativity หรือว่า imagination ความคิดสร้างสรรค์นะ
ส่วนภาวนามายปัญญานี่คือ wisdom สังเกตนะมันจะมีระดับของปัญญาที่ต่างกันนะปัญญาทางพุทธนี่ไม่ใช่ knowledge นะคะปัญญาทางพุทธเนี่ยเป็น wisdom wisdom หมายถึงปัญญาเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตเข้าใจวิธีที่จะพ้นทุกข์นั่นเองนะคะมีอะไรอีกเรื่องเกี่ยวกับปัญญาเรื่องเกี่ยวกับปัญญาท่านวอก็ยกตัวอย่างนะคะมีหลายคนบุคคลสำคัญในโลกที่เป็นนักจดบันทึกนะคะอย่างลีโอนาร์โดดาวินชีเนี่ยเรารู้จักว่าวาดภาพโมนาลิซาใช่ไหมแต่ว่าจริงๆเป็นนักจดบันทึกนะคะสมุดจดบันทึกของลีโอนาร์โดดาวินชีนี่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีค่ามากเพราะขยันจดทุกอย่างเลยนะคะเรื่องปัญญาเดี๋ยวครูไว้ข้อนี้ก่อนดูซิมีคนจดมีจดโอ้ดีจังเลยเขียนไดอารี่ดีจังเลยนะคะคุณเกศเขียนด้วยเหรอคุณโชกุเขียนดีจังเลยค่ะคุณสุธิดาก็จดอ๋อจดที่เรียนกับครูนะครูต้องไปพัฒนาตัวเองให้เท่าทันนักเรียนนะคะนักเรียนจดกันใหญ่เลยคุณชยาก็จดคุณมุกอันดากำลังก็จดสุดยอดมานะคะครูแบบพิมพ์ใส่แอปอย่างเงี้ยค่ะแต่ครูรู้สึกว่าการเขียนจดด้วยมือมันดีกว่านะเพราะว่าครูก็เคยแปลหนังสือเรื่องสมองปิ๊งไททันบ้างหนังสือเล่มแรกที่ครูแปลจากภาษาญี่ปุ่นสมัยภาษาญี่ปุ่นครูยังใช้ได้อยู่นะคะก็เล่มนั้นอ่ะเพราะคุณหมอญี่ปุ่นชื่อนายแพทย์คาวาชิมะริวตะแสดงผลวิจัยให้เห็นนะคะว่าระหว่างการพิมพ์ใส่คอมพิวเตอร์นะหรือในมือถือนะกับการจดด้วยมือเนี่ยจดด้วยมือมันกระตุ้นสมองบริเวณหลายส่วนมากกว่านะคะเดี๋ยวครูจะปิดท้ายนะด้วยเรื่องทานบารมีให้ท่านชื่นใจกันนะคะทุกคนพอจะทราบใช่ไหมคะว่าทานบารมีในทางพุทธเนี่ยมีอยู่10อย่างบารมีแปลว่าอะไรใครรู้บ้างไหนถามนักเรียนของครูซิมีใครรู้บ้างว่าบารมีแปลว่าอะไรคะเดี๋ยวครูลองดูก่อนรอดูเอาคุณหนกบอกสมองปิ๊งไม่มีมันหมดแล้วค่ะครูก็ถามสำนักพิมพ์ว่าจะพิมพ์ใหม่หรือเปล่าเขาบอกว่าคนไทยไม่ค่อยชอบจดเห็นไหมคนไทยไม่ชอบจดเพราะมันเป็นหนังสือกึ่งไดอารี่นะคะคือแต่ละหน้าก็จะมีคำของคุณหมอคาวาชิมะริวตะให้ความรู้เรื่องพัฒนาสมองนะแล้วก็มีพื้นที่ให้จดบันทึกคุณวีวีบอกว่าจดมีใครมีใครจะตอบคำถามครูไหมไม่มีใครตอบเลยบารมีคุณหนกบอกว่าบำเพ็ญเพียรจริงๆบารมีจริงแปลงง่ายๆเนี่ยค่ะมันคือคุณงามความดีนั่นแหละถ้าเป็นภาษาอังกฤษบางทีก็ใช้คำว่า perfection นะคะ perfection เนี่ยนี่หมายถึงว่าบารมีขั้นสูงสุดบารมียังมี3ขั้นนะคะขั้นธรรมดาเรียกว่าไม่ตายละครูจำบาลีไม่ได้อย่าไปบอกแม่กองบาลีนะคำเดี๋ยวเขายึดใบนะคำเอกครูคือนะคะปกติบารมีมันคือบารมีระดับธรรมดาทั่วไปอย่างเช่นทานบารมีถ้าสูงขึ้นไปหน่อยน่าจะเรียกว่าอุปจาระบารมีนะคะก็คือบารมีขั้นมากขึ้นกว่าปกติและขั้นสูงสุดคือปรมัตถบารมีก็คือบารมีขั้นสูงสุดอาจารย์ครูอาจารย์สิริพรกันนะคุณสุนทรที่มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่บอกว่าเคยเล่าให้ครูฟังว่าทานบารมีคือบริจาคเงินทองข้าวของธรรมดาเนี่ยบริจาคเป็นทานบารมีระดับปกติบารมีนะคะแต่ถ้าเป็นการสละอวัยวะเลือดเนื้อฉันทำเป็นบริจาคเลือดทำนองนี้ค่ะนี่เริ่มเป็นอุปจารบารมีละสละอวัยวะเลือดเนื้อนะคะแต่ถ้าเป็นบารมีขั้นสูงสุดปรมัตถบารมีซึ่งพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยในทุกชาติหลายไม่ใช่ทุกชาติหลายชาตินะคะกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าและท่านเคยสละแม้กระทั่งชีวิตปรมัตถบารมีเนี่ยสละแม้กระทั่งชีวิตเพื่อมีเป้าหมายนะคะเป้าหมายเพื่อมุ่งให้ได้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้านะเพราะฉะนั้นบารมีระดับปรมัตถบารมีเนี่ยที่ฝรั่งเรียกว่าเป็น perfection ก็คือความดีสูงสุดในแต่ละสายที่ไปได้บารมี10ทิศทุกท่านคงเคยได้ยินอยู่แต่ครูมีข่าวดีค่ะคือไม่ใช่มาจากครูนะมาจากหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะครูอ่านแล้วรู้สึกชื่นใจมากรู้สึกว่าอ่านแล้วมีใจเขาเรียกอะไรนะอาจารย์ที่เชียงใหม่ของครูจะชอบเรียกว่ามีความร่าเริงในรื่นไม่ใช่ร่าเริงรื่นเริงในธรรมมีความจิตฮึกเหิมฟังแล้วอยากปฏิบัติธรรมฟังแล้วอยากทำความดีอยากทราบไหมคะเรื่องน่าชื่นใจนั้นคืออะไรกูจะอ่านให้ฟังนะวันก่อนไปอ่านเจอมาหลวงพ่อฤาษีลิงดำบอกเคยกล่าวไว้ว่าการทำทานบารมีเพียงอย่างเดียวเนี่ยจะทำให้ท่านได้บารมีครบทั้ง10ข้อเลยดีไหมคะดีไหมดีเนาะเหมือนทำข้อเดียวนะแล้วเร็วมาแล้วสวัสดีค่ะเหมือนทำข้อเดียวใช่ไหมคะทานบารมีแต่ว่าถ้าทำด้วยปัญญาคือว่าทำด้วยปัญญาทำด้วยสัมมาทิฏฐิเนี่ยท่านจะได้บารมีพร้อมกันทั้ง10ข้อแล้วความจริงทานบารมีเรื่องการให้เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องให้เงินทองสิ่งของเสมอไปนะคะไหนใครอยากบอกครูได้ว่าคนเราให้อะไรกันได้อีกอยากตอบไหมคะนอกจากการให้เงินทองสิ่งของข้าวของที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้แล้วคนเราให้อะไรกันอีกได้บ้างคะ
ที่ถามเนี่ยเพราะว่าอยากให้ท่านนึกถึงการให้ไว้เยอะๆท่านจะได้สร้างบารมี10ข้อได้ง่ายตอบครูหน่อยการให้ให้อะไรได้บ้างครูเริ่มใบให้ก็ได้นะคะให้เวลาเนี่ยให้ได้ไหมตอนนี้ทุกท่านกำลังให้ทานอยู่นะให้ธรรมะใช่ค่ะให้ปัญญานะให้อภัยสุดยอดมากเลยคุณกังเป็นธรรมที่สิ่งที่ทำได้ยากมากนะคุณกังเพราะว่าพอๆกับธรรมทานเลยนะคะให้ปัญญาให้รอยยิ้มโอ้น่ารักมากคุณโชกุสให้การช่วยเหลือให้รอยยิ้มให้ความรักให้ความรู้ได้หลายอย่างนะให้สายตาที่ส่งกำลังใจไปให้ก็ได้นะให้คำปรึกษาก็ได้นะให้อภัยให้ธรรมทานให้วิทยาทานให้กำลังใจให้เวลาบอกใช่ไหมให้ได้หลายอย่างเลยนะเดี๋ยวทุกท่านกำลังเนี้ยทุกท่านกำลังทำทานบารมีอยู่รู้ตัวหรือเปล่าเพราะทุกท่านกำลังให้เวลาครูอยู่เห็นไหมรู้สึกดีหรือยังถ้าได้ทำทานบารมีแล้วนะแล้วถ้าท่านทำทานบารมีข้อนี้ด้วยปัญญานี้ท่านจะได้อีก10บารมีพร้อมกันเลยอยากรู้ไหมคะทำยังไงถ้าจะได้10บารมีพร้อมกันไปตรงนี้เลยนะให้บุญสุดยอดไหมคะคุณอ้อมครูลืมไปเลยนะการให้บุญเนี่ยให้ความเมตตาหรือให้ความไม่เบียดเบียนโอ้โหมันให้ได้หลายอย่างมากเลยนะไม่ใช่เฉพาะเงินทองอย่างเดียวครูชอบจังที่เรื่องให้บุญครูลืมไปเลยอย่างเราไปทำบุญมาแล้วบอกเราไปทำบุญมาให้ท่านมีส่วนร่วมในบุญนี้เหมือนได้ร่วมทำด้วยตัวเองเนี่ยมันก็เป็นการให้อย่างหนึ่งนะคะว่าแล้วครูให้เลยเดี๋ยวครูลืมทุกๆเดือนนะคะคอร์สที่ผ่านมาด้วยที่มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่เขาก็จะมีคอร์สปฏิบัติธรรม7 คืน 8 วันนะทุกเดือนครูก็จะส่งปัจจัยเล็กๆน้อยๆไปช่วยค่าอาหารผู้มาปฏิบัติธรรมแล้วก็ช่วยบำรุงอาคารสถานที่ทำนองนี้ค่ะครูถือโอกาสนี้นะขอยกบุญที่ครูทำให้ทุกๆเดือนทุกๆเดือนมาเป็นเวลา15-16 ปีแล้วเนี่ยนะคะให้ทุกท่านที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะดูไลฟ์สดหรือมาดูย้อนหลังนะให้ได้มีส่วนร่วมในกุศลที่ครูทำไปทั้งหมดในทานบารมีนั้นเสมือนทุกท่านได้ร่วมทำกับครูด้วยตนเองทุกประการเลยนะนักเรียนกล่าวสาธุถ้าท่านกล่าวสาธุด้วยจิตใจอิ่มเอิบไปกับครูด้วยเนี่ยนะท่านก็จะได้รับส่วนของบุญนั้นไปด้วยดีไหมคะนั่งดูไลฟ์ครูก็ได้บุญมหาศาลเลยนะครูทำมา15-16 ปีแล้วนะทุกเดือนเลยนะคะเงินไม่เยอะหรอกแต่ทำเป็นเวลานานทำสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยได้มีส่วนในกุศลที่ไปด้วยมาตั้งใจฟังกันนะว่าทำทานบารมียังไงถึงได้บารมีครบทั้ง10 อย่างฟังดูนะคะท่านหลวงพ่อฤาษีดึงดำท่านบอกว่าการจะสร้างบารมี10เนี่ยนะคะต้องอาศัยทานบารมีเป็นตัวหลักเพราะกว่าจะสร้างทานบารมีได้อย่างถูกต้องเพียงบารมีเดียวเนี่ยความจริงต้องใช้บารมี9 อย่างมาร่วมด้วยเริ่มจากศีลบารมีนะคะศีลบารมีเนี่ยไหนลองถามตัวเองซิเวลาที่เราเป็นผู้ให้อะไรใครเข้าไปไม่ว่าจะให้อะไรก็ตามให้กำลังใจให้ความรักให้รอยยิ้มอะไรอย่างเงี้ยเวลาท่านเป็นผู้ให้กับคนนั้นท่านคิดจะไปฆ่าคนที่ท่านให้เขาไหมไม่นะท่านคิดจะไปลักทรัพย์เขาไหมไม่นะท่านเพิ่งให้เขาไปหยกใช่ไหมคะแล้วท่านก็ไม่ไปผิดลูกผิดเมียเขาใช่ไหมคะแล้วก็ท่านก็จะไม่โกหกเขาด้วยนะท่านจะไม่ชวนเขาไปดื่มสุราแน่นอนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคือถ้าท่านเป็นผู้ให้อะไรกับใครเนี่ยมันก็ท่านก็จะได้ศีลบารมีไปด้วยแหละเพราะท่านให้ใครท่านก็ไม่อยากเบียดเบียนคนนั้นนะครูเชื่อว่าอย่างนั้นนะคะอันนี้หลวงพ่อฤาษีดำบอกไว้นะ1ได้ศีลบารมีไปแล้วนะอันที่2เมตตาบารมีเราจะให้ทานใครเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทานสิ่งของจับต้องได้หรือแม้ก็จะให้ทานทางจิตใจเนี่ยเราต้องเมตตาเขาก่อนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านทำทานทุกครั้งที่ท่านทำทานก็ให้รู้ไว้เลยว่านั่นแหละท่านได้สร้างเมตตาบารมีไปด้วยเมตตาบารมีนี่ต้องมาก่อนทานบารมีนะถ้าท่านไม่มีจิตเมตตาท่านให้ไม่ได้หรอกนะ2แล้วนะอันที่3เนกขัมมะบารมีเนกขัมมะคือความบริสุทธิ์ปกติเราจะตีความว่าเป็นการไปบวชเรียนการพัฒนาภาวนามยปัญญาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆในที่นี้คือความบริสุทธิ์หลวงพ่อฤาษีดึงดำบอกว่าตอนจิตของท่านตอนที่เป็นผู้ให้เนี่ยจิตท่านบริสุทธิ์ถูกมั้ยคะให้ด้วยความบริสุทธิ์ให้ด้วยการไม่หวังสิ่งตอบแทนให้เพราะอยากจะให้มีความสุขที่จะให้ตอนนั้นจิตของท่านก็บริสุทธิ์ก็ได้เนกขัมมะบารมีไปด้วยนะ3 ข้อแล้วนะทันไหมคะนักเรียนจดทันไหมจดไม่ทันมาดูย้อนหลังได้นะคะตอนนี้ตั้งใจฟังก่อนอันที่4นะคะปัญญาบารมีโอ้นี่น่าสนใจให้ทานแล้วมันได้ปัญญายังไงมันได้อย่างนี้ค่ะคือถ้าเราไม่มีปัญญาว่าการทำทานนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์ที่ต้องการจะพัฒนาตัวเองขึ้นไปพัฒนาจิตใจตัวเองให้สูงยิ่งขึ้นไปให้สมกับความเป็นมนุษย์ซึ่งแปลมาจากศัพท์2 คำนะคะคือมนะกับอุสยะ
แปลว่าผู้มีจิตใจสูงนะครับมนะกับอุสยะรวมกันเป็นมนุษย์นะแปลว่าผู้มีจิตใจสูงมนุษย์เนี่ยจะมีปัญญาถ้าเราไม่มีปัญญาเนี่ยเราไม่สามารถจะทำทานไปได้หรอกเพราะว่าผู้ที่มีปัญญาผู้ที่มีจิตใจสูงสมก็เป็นมนุษย์เท่านั้นนะถึงรู้ว่าการทำทานการเสียสละการให้เนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์พึงทำให้กันและกันนะคะไปกี่ข้อละศีลบารมีเมตตาบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมี4แล้วนะต่อไปวิริยะบารมีถามหน่อยถ้าท่านไม่มีความเพียรพยายามที่จะให้เนี่ยท่านจะทำทานได้ไหมไม่ได้นะความเพียรในที่นี้ท่านหลวงพ่อฤาษีเรืองดำอธิบายไว้น่าสนใจมากเลยค่ะท่านบอกว่าความเพียรคือความเพียรที่จะทำลายกิเลสตัวไหนตัวมัจฉริยะแปลว่าความตระหนี่ความเพียรที่จะทำลายความตระหนี่ความตระหนี่ที่เหนียวนี่เป็นกิเลสนะคะถ้าท่านไม่มีวิริยะบารมีที่มีความเพียรจะตั้งใจที่จะให้ทานจริงๆเนี่ยท่านไม่สามารถให้ทานได้มันต้องใช้ความเพียรที่จะเผากิเลสของตัวเองนะเพราะฉะนั้นวิริยะบารมีก็ได้นะไปกี่ข้อแล้วใครช่วยครูนับหน่อย5แล้วนะต่อไปขันติบารมีขันติบารมีมันยังไงหลวงพ่อฤาษีฤนามบอกว่าการอดทนความอดทนว่ากว่าเราจะได้ทรัพย์สมมุติให้ของนะคะให้ทรัพย์สินเงินทองเนี่ยกว่าเราจะได้ทรัพย์มานั้นเราต้องใช้ความอดทนทำมาหากินใช่ไหมคะเช่นคนทำงานมีเงินเดือนเนี่ยก็ต้องทำงานทั้งเดือนกว่าจะได้ทรัพย์มาเนี่ยทรัพย์มาสักก้อนหนึ่งเพราะฉะนั้นระหว่างที่ท่านทำมาหากินสร้างทรัพย์ของท่านทรัพย์ภายนอกของท่านขึ้นมาเนี่ยท่านก็ต้องใช้ขันติบารมีจริงไหมคะทำงานแต่ละวันต้องใช้ความอดทนไหมใช่นะครูเชื่อว่าทุกท่านใช้ความอดทนในการทำงานใช่ไหมกี่ข้อแล้วคะ6แล้วมั้ยต่อไปนะคะสัจจะบารมีโอ้สัจจะบารมีหมายความว่าการตั้งสัจจะว่าเราต้องการจะให้แล้วเราก็รักษาสัจจะก็คือให้ไปจริงๆตามที่เราตั้งสัจจะไว้เช่นเราประกาศว่าเราจะทำแล้วเราก็ลงมือให้จริงๆนะคะข้อนี้ท่านก็ได้แล้วข้อนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะแค่ท่านประกาศออกมาว่าหรือตั้งจิตกับตัวเองก็ได้ว่าเราจะเป็นผู้ให้แล้วก็ลงมือให้จริงๆท่านก็ได้สัจจะบารมีไปด้วยดีไหมคะคือว่าดีมากเลยนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันคือครูมองว่าในแง่พุทธศาสนาคือการตั้งจิตนะคะตั้งขณะจิตเอาไว้การทำกุศลให้ได้หลายขณะจิตนะมันก็ต้องคิดพูดทำนะคิดแล้วก็พูดออกมาหรือเขียนออกมาแล้วก็ลงมือทำด้วยเนี่ยก็ได้บุญหลายขณะจิตอยู่นะคะต่อไปคืออธิษฐานบารมีอธิษฐานบารมีหลวงพ่อฤาษีเรืองดำอธิบายไว้อย่างนี้ค่ะว่าอธิษฐานบารมีเนี่ยมันย่อมเกิดขึ้นโดยปกติแล้วเมื่อเราให้ทานเสร็จปกติธรรมเนียมในสมัยพุทธกาลเคยได้ยินใช่ไหมคะว่าเวลาคนเราสละของให้ทานอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะตั้งจิตอธิษฐานนะแต่อธิษฐานสมัยเก่าอาจจะต่างกับอธิษฐานสมัยนี้นะอธิษฐานสมัยเก่าเนี่ยเขาตั้งจิตไว้ที่มรรคผลนิพพานนะคะขอให้ข้าพเจ้าถึงซึ่งมรรคผลนิพพานทำนองนี้นะคะหรือว่าอาจจะขยายเพิ่มก็ได้นะถ้ายังกลัวลำบากกว่าจะถึงมรรคผลนิพพานไม่รู้อีกกี่ชาติเนี่ยก็อาจจะขยายเพิ่มก็ได้ว่าถ้าตราบใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารตราบใดข้าพเจ้าจะไปเกิดในสารพิษใดขอให้เกิดเป็นคน เกิดในครอบครัวดีมีสัมมาทิฏฐิมีร่างกายบริสุทธิ์ผ่องใสงดงามแล้วก็ตั้งมั่นในทานศีลภาวนาจนถึงมรรคผลนิพพานนี่ก็เป็นการอธิษฐานที่ครอบคลุมหมดนะอันนี้ครูจำมาจากที่อาจารย์ของครูที่มูลนิธิศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่นำอธิษฐานอยู่เสมอๆนะคะเอาไปใช้ได้นะถ้าใครชอบคำอธิษฐานแบบนั้นมาดูย้อนหลังนะคะอธิษฐานบารมีนะอันสุดท้ายคืออุเบกขาบารมีอันนี้ยากหน่อยอุเบกขาเนี่ยความจริงเป็นธรรมะชั้นสูงท่านจำได้ไหมอยู่ในพรหมวิหาร4อยู่ข้อสุดท้ายเลยนะคะทำไมถึงก็เป็นข้อสุดท้ายพระพุทธเจ้าท่านจะมีลักษณะการแสดงธรรมอย่างนี้ค่ะท่านแสดงจากง่ายไปหายากเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยเมตตานี่ให้ได้สุดใครๆก็ให้ได้ถ้ารู้สึกว่าให้เมตตาเนี่ยปรารถนาอยากให้คนอื่นมีความสุขนี่ไม่ยากใช่ไหมคะกรุณาปรารถนาให้คนอื่นพ้นทุกข์อันนี้ต้องสูงกว่าเมตตาขึ้นมาหน่อยแล้วนะคือมันต้องอยากให้คนพ้นทุกข์นี่มันต้องอาศัยปัญญาประกอบนะเขาจะช่วยเขาพ้นทุกข์ยังไงนะอันที่สามมุทิตาพลอยยินดีเมื่อเห็นคนอื่นมีความสุขข้อนี้หลายคนทำไม่ได้นะเพราะว่าธรรมชาติของจิตที่เป็นตัวริษยานี่มันแรงนะคะคือไม่อยากเห็นใครดีกว่าว่ากิเลสตัวนี้มันละเอียดนะมันก็ยากกว่ากรุณานะโซนอุเบกขาเนี่ยฟังดูเหมือนวางเฉยไม่ทำอะไรความจริงไม่ใช่นะคะท่านวอเคยวชิระเมธีเคยอธิบายว่าอุเบกขาเนี่ยหมายความว่าเราพยายามทั้งเมตตากรุณาช่วยเหลือเต็มที่ที่สุดแล้วแต่ถ้าถึงที่สุดแล้วยังช่วยไม่ได้เราก็ต้องวางใจเป็นกลางเหมือนถ้าใครอยากทราบเรื่องนี้ไปอ่านเรื่องที่พระพุทธองค์เคยส่งเสด็จไปห้ามญาติห้ามทับนะคะปีพระปางห้ามทับจำในห้ามญาติเนี่ยแล้วตอนหลังท่านก็ปล่อยท่านก็วางอุเบกขาเพราะท่านพิจารณาด้วยญาณและท่านพบว่าพระญาติเนี่ยก็เคยสร้างเหตุขึ้นมาในสุดก็ต้องมาฆ่าแกงกันต่อท่านพระพุทธเจ้าจะช่วยใครช่วยแค่3ครั้งนะคะถ้าท่านมินมะ
แบบท่านช่วยแล้วมีทุติยัมปิตติยัมปินะถ้า3ครั้งแล้วยังไม่ได้เนี่ยท่านก็จะวางอุเบกขาอุเบกขาบารมีในนี้หมายความว่าท่านฤาษีเรื่องดำอธิบายไว้อย่างนี้ค่ะอาจจะฟังยากนิดนึงนะคุณจะอ่านให้ฟังท่านบอกว่าสมมุติว่ามีเงิน500บาททำบุญไป50บาทเหลือ450บาททีนี้เกิดมีความจำเป็นว่าต้องใช้เงิน500บาทขึ้นมาจะทำยังไงอุเบกขาบารมีคือการวางใจเฉยว่าไม่เป็นไรหรอกการให้ทานนั้นมีความสำคัญเราสามารถหาใหม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นอุเบกขาบารมีว่าต้องวางใจเป็นกลางว่าต้องไม่เดือดร้อนตีโพยตีพายว่าไม่น่าทำบุญไปเลยต้องใช้เงินอะไรอย่างเงี้ยแต่คนที่มีปัญญาเนี่ยจะวางอุเบกขาได้ว่าทรัพย์นั้นน่ะเราสามารถหาใหม่ได้ถ้าเราต้องการจริงเราก็สร้างทรัพย์ภายนอกขึ้นมาใหม่ไม่ยากหรอกอาจารย์ครูที่มูลนิธิศูนย์นิพพานเชียงใหม่กล่าวเสมอค่ะว่าถ้าเรามีทรัพย์ภายในหรืออริยทรัพย์7ประการนี้นะคะไป Google หาเอาเองนะมีอะไรบ้างถ้าเรามีทรัพย์ภายในแล้วทรัพย์ภายนอกก็มาได้เองเห็นไหมชื่นใจไหมว่าแค่ท่านทำทานบารมีท่านได้ครบเลยครูทวนอีกทีนะถ้าท่านทำทานบารมีท่านได้ศีลบารมีท่านได้เมตตาบารมีท่านได้เนกขัมมะบารมีท่านได้ปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีแล้วก็อุเบกขาบารมีสุดยอดมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ครูก็ขออ้างเอาอานิสงส์ที่เราทั้งหลายเคยได้ทำร่วมกันมานะคะตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันวันนี้นะที่ทำให้ทุกท่านมานั่งฟังธรรมะจากครูในวันอาทิตย์สบายๆเนี่ยนะคะจากทั่วทุกแห่งทั่วประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกนะเอาอานิสงส์ที่เราสร้างร่วมกันมาเนี่ยขอให้เป็นปัจจัยเกื้อหนุนกันให้เราเจริญเติบโตเข้าไปด้วยกันพัฒนาตัวเองทั้งทางโลกทางธรรมไปด้วยกันนะคะแล้วก็ขอให้อานิสงส์ของการให้ทานซึ่งกันและกันเนี่ยครูมาให้ธรรมทานแล้วท่านก็ให้ทานกับครูกลับมานะด้วยการให้เวลาแล้วก็ให้กำลังใจแล้วให้ความตั้งใจฟังเนี่ยเป็นทานนะคะเพราะฉะนั้นครูถือว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ให้เช่นเดียวกันนะเราต่างให้ซึ่งกันและกันก็ขออ้างเอาอานิสงส์เนี้ยให้เราทั้ง2ฝ่ายเนี่ยมีความชื่นอกชื่นใจเจริญบารมีทั้ง10ไปร่วมกันทุกๆวันเท่าที่ทำได้นะคะวันนี้ครูก็ขอลาไปด้วยบารมีทั้ง10ข้อเนี่ยขอให้ทุกท่านมีความสุขในคืนนี้ขอให้คืนนี้เป็นค่ำคืนที่ดีของทุกๆท่านขอให้พรุ่งนี้เป็นวันที่ดีเป็นวันที่ทุกท่านประสบทั้งความสุขและความสำเร็จและอย่าลืมนะทุกครั้งที่ท่านเป็นผู้ให้ให้ท่านรู้ด้วยว่าท่านกำลังสร้างบารมีทั้ง10แล้วค่ะขออนุโมทนานะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะพรุ่งนี้ครูอาจจะไลฟ์มาจาก101ตอนกลางคืนนะถ้าไม่แน่ครูไปสอนอีกแล้วถ้าไลฟ์ทันจาก101ถ้ามีสัญญาที่สนามบินครูจะไลฟ์มานะคะถ้าไม่ได้เนี่ยพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้เจอกันก็เป็นการเจอกันคืนวันอังคารแต่เอาใจช่วยครูหน่อยครูคิดถึงครูอยากมาหาทุกวันนั่นแหละใครอยู่101ไปเจอกันได้นะคะไปก่อนนะราตรีสวัสดิ์ค่ะคิดถึงทุกคนนะอนุโมทนาด้วยนะคะในการให้ของทุกท่านนะทุกกำลังใจที่ท่านให้ครูมานะมีความสำคัญมากนะคะทำให้ครูมีแรงขึ้นอยากจะทำอย่างนี้ต่อไปทุกๆวันเพื่อทุกๆคนนะขอบคุณมากค่ะ